ทำไมโทรศัพท์ถึงไม่ชาร์จทันทีการชาร์จก็เหมือนเป็นการเติมน้ำในอ่างมันต้องใช้เวลาและยิ่งน้ำไหลแรงมากเท่าไหร่น้ำก็เต็มอ่างได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ากระแสน้ำไหลแรงเกินไปแรงดันน้ำก็สามารถสร้างความเสียหายกับสารที่เคลือบอ่างได้กับโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันถ้าพลังงานมีมากเกินไปแบตเตอรี่ก็อาจพังได้ทำไมถึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ในรถไฟใต้ดินได้คุณอาจสังเกตได้ว่าแม้จะอยู่บนพื้นดินบางครั้งสัญญาณก็ตอบรับได้ไม่ดีนั่นเป็นเพราะมีสิ่งกีดขวางบางอย่างที่บดบังสัญญาณจากเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดถ้ามีกำแพงหรือตะกั่วก้อนใหญ่ขวางเส้นทางสัญญาณสัญญาณบางส่วนก็จะหายไปดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ที่ใต้ดินเนื่องจากชั้นพื้นดินหนาๆบดบังคุณกับเสาสัญญาณด้านบนทำให้โทรศัพท์สัญญาณขาดหายทำไมไม่มีโหมดมองกลางคืนบนสมาร์ทโฟนเพราะคุณอาจไม่พอใจกับคุณสมบัติที่มีมาพร้อมโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่และราคาแพงเพื่อที่จะทำให้วิดีโอมีคุณภาพดีในที่มืดโทรศัพท์ควรมีเซ็นเซอร์ใหญ่เพื่อจับแสงให้มากที่สุดและต้องใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่อบูสต์เครื่องการผสมผสานนี้ทำให้โทรศัพท์ขนาดใหญ่เกินไปและมีราคาสูงเกินไปทำไมโทรศัพท์ไม่รบกวนสัญญาณของกันและกันจริงๆแล้วบางครั้งพวกมันก็เป็นแบบนั้นแต่เฉพาะตอนที่มีการใช้โทรศัพท์แถวๆนั้นมากเกินไปโดยปกติแล้วมันมีหลายวิธีในการแยกความถี่ซึ่งทำให้ใช้พร้อมกันได้ถ้าจำเป็นและแน่นอนทุกวันนี้คุณจะไม่ได้ยินคนอื่นพูดขณะคุยโทรศัพท์ซึ่งเป็นปัญหาของโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนทำไมโทรศัพท์ถึงร้อนเกินไปสาเหตุที่พบบ่อยคือแอปกินพลังงานมากเปิดใช้งานหลายแอปพร้อมกันโดนแสงแดดโดยตรงและที่น่าประหลาดใจคือถือโทรศัพท์ในมือแน่นเกินไปถ้าอุณหภูมิของโทรศัพท์คุณสูงมันจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าที่คุณคิดดังนั้นให้เก็บมันในที่เย็นสบายซะทำไมบางครั้ง Android ไม่ได้รับข้อความจาก iPhone นี่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อคุณเปลี่ยนจาก iPhone ไปยัง Android ต้องโทษบริการ iMessage ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษ iOS และไม่สนับสนุน Android เว็บไซต์ Apple กล่าวว่าคุณควรใส่ซิมเป็นอย่างแรกในโทรศัพท์ iPhone ปิดเครื่องและยกเลิกลงทะเบียน iMessage หลังจากนั้นให้ย้ายซิมไปใส่เครื่อง Android ของคุณทำไมโทรศัพท์ไม่ถูกรูทมาตั้งแต่แรกในการเข้าถึงการรูทคุณต้องทำบางอย่างเพื่อให้โทรศัพท์หลุดประกันดังนั้นเฉพาะผู้ใช้ระดับ Advanced เท่านั้นที่กล้าทำมันและผู้ผลิตโทรศัพท์ก็ไม่ได้วางแผนให้เข้าถึงได้อย่างอิสระเพราะพวกเขาปกป้องข้อมูลของคุณไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้โปรแกรมของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งตั้งแต่แรกทำไมด้านหลังของโทรศัพท์หลายรุ่นถึงเป็นกระจกเหตุผลหลักๆคือราคาการทำด้านหลังเป็นกระจกนั้นถูกกว่าอลูมิเนียมอีกทั้งในเรื่องการใช้งานด้านหลังที่เป็นโลหะจะใช้งานคุณสมบัติการชาร์จไร้สายได้ไม่ดีเท่าไหร่ทำไมโทรศัพท์ถึงมีกล้องหลายตัวกล้อง DSLR ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทำหน้าที่จับแสงแต่โทรศัพท์ไม่รองรับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เพราะจะทำให้ใหญ่เกินไปจึงใช้กล้องหลายตัวในครั้งเดียวแทนกล้องตัวที่2สนับสนุนและเพิ่มคุณภาพการถ่ายของกล้องตัวแรกและอื่นๆทำไมบางครั้งคุณได้รับโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้พิมพ์หรือพูดกับผู้ช่วยโทรศัพท์ของคุณพนันได้เลยว่าคุณเคยคุยกับเพื่อนว่าอยากซื้อของสมมุติว่าคือจักรยานหลังผ่านไปชั่วโมงหนึ่งคุณก็เห็นโฆษณาจักรยานมากมายบนโทรศัพท์คุณคุยต่อหน้าและไม่เคยค้นหาจักรยานบนอินเทอร์เน็ตแต่มันก็ขึ้นมาแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโทรศัพท์แอบฟังคุณแต่ผลการทดลองในปี2018ทำให้ค่อนข้างแน่ชัดว่ามันแอบฟังคุณถ้าคุณไม่อยากให้มันเก็บข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับคุณงั้นปิดไมค์ซะจะดีกว่าทำไมต้องเปิดโหมดเครื่องบินตอนอยู่บนเครื่องเมื่อโหมดเครื่องบินปิดอยู่โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่ายโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งสัญญาณนักบินได้บอกว่าแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุได้ซึ่งมันไม่ร้ายแรงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามีคนใช้โทรศัพท์บนเครื่องพร้อมกัน50คนมันสามารถขัดขวางการทำงานของคลื่นวิทยุบนเครื่องบินได้และคุณก็น่าจะเดาได้มันจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับทุกคนทำไมโทรศัพท์ถึงหน้าตาเหมือนกันคุณอาจเถียงว่าพวกมันมีหน้าตาและชิ้นส่วนภายในแตกต่างกันแต่ยอมรับเถอะโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีการทำงานเหมือนกันไม่มากก็น้อยเมื่อผู้ผลิตรายหนึ่งใส่ความแปลกใหม่ลงไปทำให้หลายๆคนพยายามทำตามและผลที่ได้คือการเรียนแบบเหมือนกันไปหมดสิ่งที่แตกต่างระหว่างแต่ละยี่ห้อและรุ่นคือราคาซึ่งขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนแพงขนาดไหนเมื่อเป็นแบบนั้น
ทำไมโทรศัพท์ถึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆมันค่อนข้างปกติที่ของใหม่กว่าและดีกว่าจะแพงขึ้นซึ่งโทรศัพท์นี้เป็นเรื่องจริงสุดๆทุกวันนี้รุ่นเรือธงอาจมีราคาสูงถึง $1,500 เฮ้มันเป็นแค่โทรศัพท์นะแฮมและอีกครั้งที่มันขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนหายากและราคาแพงถ้าคุณต้องการอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพคุณจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้ได้ของที่ดีที่สุดมาทำไมภาษาอังกฤษถึงเรียกว่าเซลโฟนเพราะพวกเขาใช้คำว่าเซลเนี่ยในการส่งและรับข่าวสารเซลคือหน่วยที่ครอบคลุมในเครือข่ายเซลลูล่าบนไดอะแกรม1เซลจะดูเหมือนหกเหลี่ยมที่มีหอคอยและพื้นที่ที่มันครอบคลุมเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับหอคอยอื่นนั่นหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งทำไมเราไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้อีกต่อไปแล้วแบตเตอรี่แบบถอดได้จะสะดวกถ้ามันเสื่อมสภาพเพราะคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นอันใหม่ได้แต่มันใช้พื้นที่อันล้ำค่าภายในโทรศัพท์มากเกินไปซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับเพิ่มความสามารถได้อีกทั้งรูปร่างของแบตเตอรี่แบบถอดได้เป็นได้แค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อความสะดวกในขณะที่แบบถอดไม่ได้สามารถเป็นรูปทรงอะไรก็ได้แม้จะเป็นรูปทรงแปลกๆแต่มันก็สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นทำไมทุกวันนี้โทรศัพท์ถึงมีขนาดใหญ่สมัยก่อนโทรศัพท์ใหญ่ๆถูกเรียกว่าแฟลชซึ่งมีขนาดระหว่างมือถือและแท็บเล็ตถ้ามีแฟลชก็โทรมาหาผมบ้างนะทุกวันนี้มันล้าสมัยแล้วเพราะโทรศัพท์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีจอใหญ่ๆก็จะสามารถดูภาพและหนังได้ดีกว่าเช่นเดียวกับประสบการณ์เล่นเกมที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งระบบการนำทางก็ด้วยแม้ว่าการถือแผ่นโทรศัพท์อยู่ในมือจะดูแปลกๆไปหน่อยก็เถอะทำไมคุณถึงต้องใช้หูฟังในการฟังวิทยุเสาสัญญาณในตัวของสมาร์ทโฟนนั้นยาวแค่1นิ้วหรืออาจสั้นกว่ามันเพียงพอที่จะรับสัญญาณสื่อสารแต่วิทยุต้องการสายที่ยาวกว่าเพื่อคุณภาพของเสียงโดยพื้นฐานแล้วถ้าคุณติดชิ้นส่วนโลหะที่ยาวพอไว้กับโทรศัพท์มันก็ใช้ได้เช่นกันแต่คุณก็มีหูฟังไว้ทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วนี่ทำไมโทรศัพท์ถึงให้คุณอยู่นิ่งๆตอนถ่ายภาพกลางคืนในโหมดกลางคืนคุณจะต้องถ่ายภาพจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วและรวมให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าดังนั้นถ้าคุณขยับโทรศัพท์ขณะที่มันทำงานอยู่มันจะได้รูปที่น้อยกว่าและรูปก็จะออกมาแย่กว่าที่มันควรจะเป็นทำไมโทรศัพท์ถึงชาร์จช้าขึ้นในที่เย็นการชาร์จแบตเตอรี่คือปฏิกิริยาเคมีและมันต้องการเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อมันเย็นเกินไปโมเลกุลภายในแบตเตอรี่จะเคลื่อนที่ช้าลงและปฏิกิริยาก็จะใช้เวลานานขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้ามันร้อนเกินไปปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วเกินทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ทำไมหน้าจอโทรศัพท์ถึงทำความสะอาดง่ายกว่าแล็ปท็อปหน้าจอแบบสัมผัสถูกเคลือบด้วยสารกันน้ำมันนิ้วของเรามีต่อมเหงื่อและสัมผัสมันผู้ผลิตจอจึงคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วแต่เนื่องจากคุณไม่ได้จับหน้าจอแล็ปท็อปบ่อยๆจึงไม่จำเป็นต้องใช้การป้องกันแบบนี้เฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส